เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องแผนการอพยพแรงงานไทยนะครับกลับจากอิสราเอลหน่อยนะครับมีความชัดเจนมาแล้วนะครับสรุปว่าเบื้องต้นนะครับมีแรงงานแจ้งความประสงค์ที่จะกลับไทยนะครับทั้งหมด 3,000 กว่าคนนะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยยังบอกว่าแค่ 1,500 คนแต่ว่าที่น่าเศร้าเนี่ยคือยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมันพุ่งไปแล้วจาก12เนี่ยมันกลายเป็น18อย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยชี้แจงมานะครับเบื้องต้นนะครับแผนการอพยพนะมันจะไปอย่างนี้นะประเด็นแรกก่อนนะเรื่องการอพยพกลับไทยอ่ะล็อตแรกคนไทยบาดเจ็บก่อน15คนจะเดินทางออกจากอิสราเอลวันที่11ตุลาคมค่ะแต่ว่าขึ้นเครื่องพาณิชย์นะเพราะว่าเครื่องทหารเนี่ยเขายังไม่ให้เข้ามาในอิสราเอลกลับถึงไทย12ตุลาคมอันนี้คือล็อตแรกค่ะ15คนสำหรับผู้ที่บาดเจ็บก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนแผนของกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็สแตนบายเครื่องบินไว้6ลำนะ6ลำ2แบบอย่างในรูปเนี่ยเป็น C130 อย่างเงี้ยเตรียมไว้5ลำแต่ละลำเนี่ยบรรทุกผู้โดยสารได้120คนแต่ว่านั่งจริงได้77เพราะว่าจะต้องเผื่อที่นั่งของหน่วยแพทย์ลูกเรือแล้วก็ทหารที่คุ้มกันเครื่องบินด้วยเท่ากับว่านั่งได้77คนอย่าง C130นะครับแล้วก็เครื่องแบบที่2เนี่ยคือ Airbus A340 อันนี้เตรียมไว้1ลำจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด135คนแต่ว่า Airbus A340 เนี่ยเขาวางไว้ว่าเขาจะเอาศพคนไทยที่เสียชีวิตเนี่ยใส่กลับมาด้วยเพราะว่าสาเหตุเนี่ย C130 เนี่ยเวลาบินเนี่ยมันต้องไปแวะเติมน้ำมันก่อนขาไปเนี่ยต้องจอดอินเดียแล้วก็ถึงบินต่อแต่ว่าในส่วน Airbus A340 เนี่ยมันบินตรงได้เลยแล้วก็มีช่องใต้ท้องก็คือว่าจะใส่ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไว้ในใต้ท้องเครื่องบินนะครับเส้นทางเบื้องต้นเนี่ยกองทัพอากาศวางไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดเข้าอิสราเอลไม่ได้เนี่ยจะจอดประเทศรอบๆนะจะมีซาอุจอร์แดนนะครับอียิปต์แล้วก็ไซปรัสนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด14ชั่วโมงนะความหมายคือว่าถ้าเกิดว่า6ลำเนี่ยบินไปรอบเดียวเนี่ยมันจะรับกลับมาได้ประมาณ500กว่าคนถ้าเกิด 3,000 คนเนี่ยมันบินกี่รอบเนี่ย6รอบประมาณ6รอบ6รอบนะครับถ้าเกิดแค่ 3,000 คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามจะหาอย่างเช่นเช่าเหมาลำเครื่องบินที่นู่นนะหรือว่าเครื่องบินเอกชนไปด้วยนะครับอันนี้ไปอยู่นี่ก็หลายคนก็เป็นห่วงนะเกี่ยวกับเรื่องการลำเลียงคนไทยกลับแต่ว่าคนไทยที่อิสราเอลเนี่ยก็มีเยอะนะใช่ค่ะ 30,000 กว่าคนนะใบบัวเยอะมาก มีทั้งไปแบบแรงงานถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเขาจะเรียกว่าผีน้อยได้ไหมผีน้อยที่อิสราเอลใช่ไหมแล้วก็เบื้องต้นนะครับทางรัฐมนตรีกลาโหมนะครับแถลงยืนยันอย่างนี้นะครับว่าคนไทย11คนที่โดนจับเป็นตัวประกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มฮามาสเนี่ยยืนยันแล้วนะเขาไม่ได้เรียกค่าไถ่ค่ะเพราะว่าเขากวาดต้อนแบบไม่เฉพาะเจาะจงไงกวาดหมดกวาดมาหมดสาเหตุเนี่ยท่านสุทินเนี่ยบอกว่าเขากวาดต้อนไปเนี่ยเพื่อใช้พลเรือนเนี่ยเป็นโล่มนุษย์ก็อย่างที่กลุ่มฮามาสแจ้งใช่ไหมว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่อิสราเอลโจมตีเนี่ยก็คือว่าจะใช้เป็นโล่มนุษย์ในการป้องกันการโจมตีของฝ่ายอิสราเอลนะแล้วก็ตอนนี้ทางกรมการกงสุลนะครับเปิดหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนนะครับเพิ่มจาก30คู่สายเป็น60คู่สายนะครับรวมถึงเปิดเพจ Facebook เฉพาะกิจนะครับชื่อกรมการกงสุลห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลนะครับอันนี้สำหรับแจ้งข้อมูลโดยตรงนะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่อิสราเอลเนี่ยโดยตรงเลยก็เป็นช่องทางเปิดช่องทางโดยตรงนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็เอาใจช่วยนะติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไร